ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบางทีเราเป็นห่วงไหมว่าคนมาแบบผิดกฎหมายแล้วถ้าเกิดว่าอย่างดูทีมงานเราถ่ายรูปอย่างนั้นเนี่ยนั่งอย่างนั้นเนี่ยมันอันตรายมากอันตรายใช่ไหมต้องอันตรายถ้าเจ้าของมันหายไปไหนนะครับหนีไปรู้หรออย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันมีแบบบางจุดอะที่บอกว่าเออผมควรจะออกมาบอกถามข่าวต้นเรื่องชาวต่างชาติที่มาฆ่าตัวตายงานเรื่องเมื่อปีก่อนนะปีที่แล้วครับปีที่แล้วครับผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นตำนานแล้วครับและไอ้นี่มันยืนอยู่ได้ยังไงในขณะที่คนอื่นเขาไปกันหมดแล้วนี่ไงเป็นส่วนหนึ่งของตำนานใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานคุณรู้ดีมาเนี่ยผมว่าน่าเขาอาจจะอัพราคาตั้งพักคือละแสนแต่เป็นแสนห้าหกสิบกิโลเรื่องตรงนั้นจิตไม่กล้าออกไปไหนเลยเสียเซลล์มากเพราะปกติที่เห็นจิตในวงการคือเป็นคนผอมตลอดตุ่มแม่ตุ่มเลยจิตรู้สึกว่าเราอ่ะกินเหมือนเดิมตอนเด็กแต่ว่าเราอ่ะมันอ้วนขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเนี่ยนี่แม่จิอายุแบบ30กว่าเองแล้วถ้าต่อไปแม่จิ60แม่จิว่าถ้าแม่จิไม่ดูซัมติงนะแม่จิจะกลายเป็นคนอ้วนที่ไม่มีสุขภาพงั้นชื่อโอเคโอเคสิบสี่ผมก็แน่จริงอ่ะสิบห้าเขาเป็นปกติแล้วเป็นคนที่แบบว่าถ้าเจออะไรก็ตามที่อ่ะจะออกกำลังกายทุกอย่างเลยสายการบินแอร์เอเชีย We are Clinic ตึกข้างหลังเนี่ยทำไมตึกข้างหลังนี่มันเป็นตึกของใครไม่ทราบแล้วมันไม่มีเจ้าของเหรอครับมีข่าวลือไหมมีก็ตอนนี้ออกข่าวจริงว่ามีอะไรอ่ะคนที่ติดคออะไรอย่างเงี้ย10ปีที่ผ่านมานี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับตึกนี้พวกฝรั่งก็ชอบขึ้นไปโดดไปเล่นไปอะไรเป็นคนที่ก็ไปโดดร่มลงมาพี่เคยเห็นปะเคยเห็นครั้งนึงปีนผ่านรั้วนี่เข้าไปไหมเพราะบางทีก็เดินเข้ามาในบ้านในซอยพยายามจะปีนเข้าไปทางนี้ก็เป็นหน้าที่ของอัยการร้านเนี่ยเจ้าของจะเป็นตึกนู้นน่ะทราบเกี่ยวกับเรื่องตึกนี้ไหมครับไม่ทราบค่ะไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าของไม่ทราบไม่ทราบเจ้าของเจ้าของเดิมเขาเป็นนายที่ผู้ยังต่อทุกวันหลายคนรู้จักตึกนี้ในนาม Ghost Tower ที่แรกที่วูดี้ฟังวูดี้ก็ไม่เก็ตว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าเป็น Ghost Tower อาจจะเป็นเพราะตึกนี้ล้างมาหลายปีแล้วฝรั่งหลายคนมาที่เมืองไทยแล้วก็จะตั้งเป้าเลยครับว่าจะต้องขึ้นตึกนี้ให้ได้This is a tall walk. Yeah. A lot of people, which is, you know, fine. I'd rather have a lot of people here than. คลิปที่เห็นอยู่ในขณะนี้บอกได้เลยว่าผิดกฎหมายทั้งนั้นครับเจ้าของตึกนี้ไม่เคยให้ใครขึ้นไปถ่ายทำไม่เคยให้ใครเข้ามาในตึกนี้
แต่ก็เป็นอันรู้กันแล้วครับว่าคนจะมาเที่ยวตึกนี้ประจำและจะมีการยัดเงินให้กับยามเพื่อจะขึ้นไปที่ตึกนี้ซึ่งเจ้าของตึกก็เปลี่ยนบริษัทยามมานับไม่ถ้วนมีคนมาทุกวันวันละเป็น10บางวันเป็น100แล้วก็มีการยัดเงินยามในทุกๆชุดที่มาทำงานอยู่ที่นี่จนต้องบอกเลยว่าเจ้าของเองก็พยายามจัดการถึงที่สุดแล้วก็ตึกนี้นี่ก็คือผมคิดว่ามันโกบียอนมันคือมันไปไกลกว่ารูปแบบละมันคือตำนานที่บอกอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะมันเป็น question ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาไม่ว่าคนไทยและต่างประเทศเนี่ยถามเสมอเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้นี่ไงเป็นส่วนหนึ่งของตำนานใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนะคุณรูดี้มาเนี่ยผมจะเนี่ยเขาอาจจะอัพราคาห้องพักเนี่ยคือละแสนแต่เป็นแสนห้า